ตอนนี้อากาศเย็นยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนอยู่นะครับแต่กรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดการว่าเดี๋ยวช่วงวันเสาร์นี้ถึงวันอังคารหน้าจะมีอากาศเย็นกำลังแรงอีกระลอกครับแผ่เสริมลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนเดี๋ยวจะทำให้ภาคเหนือและภาคอีสานอุณหภูมิลดลงเยอะเลยนะครับ 6-8 องศาเซลเซียสส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกอุณหภูมิก็จะลดลงเหมือนกันนะครับประมาณ 3-5 องศาเซลเซียสก็ทำให้หลายจังหวัดของภาคอีสานและภาคเหนือจะมีอากาศเย็นถึงหนาวครับมาดูอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงวันเสาร์นี้ถึงวันอังคารหน้ากันหน่อยครับสำหรับภาคเหนือจะอยู่ระหว่าง 12-18 องศาเซลเซียสแต่ว่าที่หนาวสุดนี่ต้องยกให้ภาคอีสานนะครับเพราะว่าเป็นด้านที่อากาศเย็นลงมานั่นเองอุณหภูมิต่ำสุดเนี่ยอยู่ที่ 10-17 องศาเซลเซียสขณะที่ภาคกลางและภาคตะวันออกบางจังหวัดก็มีโอกาสได้สัมผัสกับอากาศหนาวเหมือนกันนะครับเพราะว่าอุณหภูมิต่ำสุดคาด 5-19 องศาเซลเซียสตามลำดับครับส่วนคนที่อยู่กรุงเทพมหานครอย่างคุณเชอสารคุณตะวันลุ่งหรือว่าคุณผู้ชมอีกหลายคนนี่ก็ไม่ต้องน้อยใจไปเพราะดูตัวเลขเป็นยังไงครับโอ้ได้อยู่16-21ใช่ไหมครับใช่แล้วครับก็ถือว่าเย็นสบายเลยนะครับสำหรับอุณหภูมิต่ำสุด16-21องศาเซลเซียสแต่ว่าถ้าไปดูบริเวณภาคใต้ครับต่างกันลิบลับเลยครับเพราะว่าภาคใต้เนี่ยต้องรับมือกับฝนในช่วงเวลาเดียวกันกับที่ตอนบนของประเทศรับมืออากาศหนาวเนี่ยครับก็คือช่วง 17-20 ธันวาคมนี้เพราะกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าเดี๋ยวภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณฝั่งอ่าวไทยนะครับส่วนฝั่งอันดามันเองก็อาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งได้เช่นเดียวกันดังนั้นในช่วงวันเสาร์นี้ถึงวันอังคารหน้าคุณผู้ชมที่อยู่แถวภาคใต้ต้องเฝ้าระวังเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยนะครับส่วนสาเหตุที่ทำให้ภาคใต้กลับมามีฝนตกหนักก็คือเรื่องของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับซึ่งเป็นลมหนาวพัดมานะครับมีกำลังแรงก็เลยทำให้พัดเอาความชื้นจากทะเลเข้ามาที่ภาคใต้เมื่อความชื้นเยอะขึ้นนะครับภาคใต้ฝนก็เลยเยอะขึ้นตามไปด้วยนั่นเองครับก็เป็นภาพที่เกิดขึ้นทั้งในพื้นที่ภาคเหนืออีสานแล้วก็ภาคใต้ที่อาจจะต้องเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ในช่วงนี้นะครับ